สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่รายการพระเครื่องพุทธศิลป์ล้ำค่ากับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปัน Knowledge is for sharing ชีเฟรนชาพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับครับในวันนี้เรามาพบกับพระหลวงปู่ทวดวัดพระโคปีพุทธศักราช2506นะครับเป็นพระเนื้อว่านครับสำหรับพระพิมพ์หลวงปู่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2506นะครับสร้างโดยท่านอาจารย์เขียวบุญยพโลนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระโคซึ่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสในสมัยนั้นนะครับได้ร่วมกับคณะกรรมการพร้อมด้วยชาวบ้านที่สถิงพระนะครับร่วมกันสร้างพระหลวงปู่ทวดวัดพระโคในช่วงเข้าพรรษาเดือน8ปีพุทธศักราช2506นะครับซึ่งวัตถุประสงค์การสร้างนั้นก็เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้มีพระหลวงปู่ทวดไว้คุ้มครองป้องกันภัยนะครับเป็นสิริมงคลกับตัวในการสร้างครั้งนี้ใช้แม่พิมพ์ที่แกะด้วยหินนะครับก็มีหลายพิมพ์นะครับมีถึง12พิมพ์ก็เช่นพระพิมพ์ซุ้มกอนะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์หลวงปู่ทวดพิมพ์ต่างๆแล้วก็พิมพ์แจกกรรมการเพิ่มลักษณะพิมพ์รูปไข่นะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับสำหรับพิธีพุทธาภิเษกนั้นได้มอบให้กับท่านขุนพันธ์ลักษณ์ราชเดชเป็นผู้ดำเนินการด้านพิธีการนะครับท่านก็ได้นิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับในยุคนั้นนะครับมาร่วมพิธีโดยมีหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้นะครับได้เข้าร่วมพิธีด้วยและได้อัญเชิญบารมีหลวงปู่ทวดเข้ามาร่วมพิธีในการพุทธาภิเษกครั้งนี้ด้วยนะครับเมื่อพิมพ์พระได้ครบตามจำนวนนะครับก็นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกเสร็จแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านต่อไปนะครับสำหรับเนื้อพระมีหลายสีนะครับก็มีทั้งสีดำนะครับสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะครับสำหรับพระหลวงปู่ทวดที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นพระพิมพ์หลวงปู่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับครับเรามาชมพุทธลักษณะนะครับเป็นอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับซุ้มกอก็ลักษณะคล้ายซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับด้านหน้าเนี่ยมีคำว่าพอคอนะครับหรือว่าวัดพระโคนะครับด้านหลังเป็นสถูปเจดีย์นะครับแล้วก็มีรอยพระบาทนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับสถูปเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะองค์เล็กนะครับท่านจะสังเกตนะครับเห็นว่าพระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับเนื่องจากแกะพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นหินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความคมชัดนะครับสูงนะครับแล้วก็พิมพ์พระเนี่ยก็
็จะคมชัดงดงามนะครับทั้งทุกด้านนะครับเนี่ยนะครับท่านจะเห็นความคมชัดนะครับเนี่ยนะครับลองดูว่าลักษณะที่นูนเด่นนะครับของด้านข้างองค์พระนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีคราบน้ำว่านนะครับออกมาคลุมพระนะครับองค์นี้สีเทาดำนะครับคราบน้ำว่านก็ออกลักษณะสีขาวนวลนะครับทำให้มองดูพระเนี่ยซีดจางลงนะครับพระองค์นี้นะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับคือยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผิวนี่ก็เดิมๆเลยนะครับท่านลองดูนะครับความคมชัดนะครับนะครับตัวพอผ่านนะครับเนี่ยชัดเจนแต่ว่าตัวคอควายนี่ก็เลอะๆไปนะครับติดไม่ชัดนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาตินะครับของการสร้างพระเนื้อผงนะครับก็จะมีเศษผงเนี่ยนะครับไปอุดอยู่ตามร่องแม่พิมพ์นะครับทำให้ติดไม่ชัดนะครับแต่ว่าจุดสังเกตนะครับโดยรวมท่านลองสังเกตนะครับด้านข้างท่านจะเห็นความนูนเด่นชัดเจนขององค์พระเนี่ยชัดเจนเลยนะครับลูกแก้วนะครับชัดเจนนูนเด่นนะครับเส้นสายต่างๆนะครับที่องค์พระนะครับก็ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นภาพด้านหน้านะครับขอบแม่พิมพ์นะครับนะครับขอบแม่พิมพ์ลักษณะรูปกอไก่นะครับก็เรียกว่าพิมพ์ซุ้มกอนะครับด้านหลังนะครับมิติองค์พระก็เห็นเป็นมิตินะครับขอบแม่พิมพ์ชัดนะครับเนี่ยนะครับชัดเลยนะครับส่วนนี้ก็ถือเป็นเนื้อเกินนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสถูปเจดีย์นะครับซึ่งก็มีรอยพระพุทธบาทนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสถูปเจดีย์นี้ก็จะมีความคมชัดเช่นกันนะครับเนี่ยนะครับขอบพิมพ์นะครับ ขออภัยนะครับครับพระหลวงปู่ทวดวัดพระโคเนื้อว่านนะครับสร้างปีพุทธศักราช2506นะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าแล้วก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมาแบ่งปันความรู้กันนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับหากท่านชอบใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดชมในตอนต่อไปครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิตินะครับท่านจะได้พบกับพระเครื่องครบทุกมุมมองทั้ง6มิตินะครับเป็นภาพใหญ่ๆเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังข้างซ้ายข้างขวาจากมุมบนมุมล่างนะครับครบทั้ง6มิติเป็นหนังสือที่มีภาพพระครบถ้วนนะครับทุกองค์ครบทุกมุมมองทั้ง6มิตินะครับหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรหนังสือที่เป็นรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาแห่งเมืองกำแพงเพชรนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพระกำแพงลีลาภูจีบพระกำแพงลีลากรีบจำปานะครับศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับหากท่านต้องการเช่าหาพระเครื่องนะครับ
หรือปล่อยพระเครื่องนิตยสารเล่มนี้ครับ Amulet Online สื่อกลางในการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องนะครับทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กนะครับกับหนังสืออมตะพระยอดขุนพลพระพุทธชินราชใบเสมานะครับก็เป็นพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนะครับอันนี้ก็ศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์นะครับครับหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองนะครับคู่มือคนทำได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับคู่มือคนทำได้หนังสือที่แบ่งปันประสบการณ์นะครับตามช่วงเวลานะครับก็หนังสือท่องไปกับมือถือนะครับนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็มีทั้งผลงานของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์อาจารย์ชลูดนะครับก็ศึกษานะครับร่วมชื่นชมศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับกับหนังสือท่องไปกับมือถือหนังสือโควิด19 Time นะครับอยู่ในยุคสมัยนี้เลยนะครับ Lockdown Stay at Home New Normal เป็นอย่างไรนะครับก็ศึกษาติดตามได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกนะครับก็พบความงามตามธรรมชาตินะครับได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสรรเพชรนะครับร่วมชื่นชมมรดกโลกนะครับแห่งกรุงสุโขทัยนะครับกรุงเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับก็ลองติดตามอ่านดูนะครับชมทุกมุมมองเหมือนเดินชมไปพร้อมกับผมเลยนะครับครับหนังสือที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนนะครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้นะครับโดยเซิร์ชชื่อวรภาสบุญมั่นนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดซื้ออ่านได้เลยนะครับเป็นหนังสือที่วางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ